หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกิโมโนโปรเจกต์เอสโตเนียถามว่าทำไมถึงเลือกอันนี้มาเป็นอีกอันหนึ่งที่จะพูดถึงหรอจริงๆเอามาขั้นเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงไปสองอันล่าสุดอะคือชอบมากชอบมากเลยสวยมากก็เลยรู้สึกว่าเริ่มตื่นเต้นมากไปแล้วร่างกายก็เชื่อว่าดีก็เลยรู้สึกอยากที่จะพูดถึงอะไรที่มันไม่ได้ชอบมากแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยเลือกเอสโตเนียจริงๆต้องพูดว่าไม่ได้ชอบที่สุดดีกว่าคือเห็นครั้งแรกเห็นเอสโตเนียปุ๊บสวยแต่ว่าถ้าเทียบกับที่พูดสองอันล่าสุดที่พูดไปอ่ะสวยมากและชอบมากก็เลยรู้สึกอยากพูดถึงอะไรที่โอเคสวยบอกเล่าเรื่องราวได้ดีมีความมีเรื่องราวที่แบบว่าที่เราพูดถึงได้จริงๆเอสโตเนียพูดถึงเยอะได้เยอะมาก คือเหมือนเอามาพูดแบบฉันอยากพูดเรื่องเอสโตเนียโดยที่แบบว่าไม่ได้อิงอยู่กับว่าเอ้ยเห็นกิโมโนโปรเจกต์แล้วสวยมากสวยสวยสวยสุดโอเคโอเคต้องบอกก่อนลืมกิโมโนโปรเจกต์ริเริ่มขึ้นโดยเพราะว่าญี่ปุ่นเขามีโตเกียวโอลิมปิก2020ซึ่งเลื่อนไปเพราะว่าวิกฤตการโควแต่แน่นอนตอนนี้จบไปแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเขาอยากที่จะจัดให้จบเพราะอะไรที่เขาทำไว้อะอย่างนั่งร้านของตกแต่งต่างๆมาเป็นของชั่วคราวเขาไม่ได้ทำเป็นของถาวรและวัตถุมันก็เลยอยากใช้ให้เสร็จจะได้เอาของลงทีนี้กิโมโนแต่ละตัวจะสะท้อนจะเป็นตัวแทนของตัวตนของชาติต่างๆที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอสโตเนียโดยที่กิโมโนโปรเจกต์อันนี้ไม่ได้รับการริเริ่มหรือจัดทำโดยรัฐบาลแต่เป็นเอกชนทำและเอกชนก็สนับสนุนทีนี้ตัวเอสโตเนียตัวนี้สนับสนุนโดย QTNet ซึ่งคงเป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่คือเดินไปดูแล้วใหญ่อยู่ QTNet เราจะเห็นว่ากิโมโนของเอสโตเนียเห็นครั้งแรกปุ๊บโอ้คอนฟลาเวอร์มีความเป็นดอกหญ้าอยู่คือเราจะเห็นเกลื่อนอยู่ตามยุโรปมิดเดิลอีสต์ยูโรเปียมิเลนเอียสยูโรเปียสลาวิกแลนด์ทั้งหลายแหละคือมันมีความเป็นดอกหญ้าเราจะเห็นว่าคอนฟลาเวอร์เนี่ยคือจริงๆสีเนี้ยอาจจะเพราะว่ามันผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตสีมันเลยจางไปหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณไปดูวิดีโอของตัวจริงอะตัวจริงของกิโมโนตัวเนี้ยซึ่งจะแปะไว้ในทุกๆลิงก์ที่พูดถึงอยู่แล้วเขาจะมีสีที่ค่อนข้างสดกว่านี้ซึ่งมันสะท้อนถึงความเป็นเอสโตเนียยังไงสีธงชาติเลยจ้ะธงชาติเอสโตเนียประกอบไปด้วยสีฟ้าสีขาวสีดำแล้วก็มันมีความเรียบง่ายสวยแบบเรียบๆซึ่งที่จริงลายแบบนี้เราเห็นได้ตามร้านทั่วไปได้แต่มันบอกถึงความเป็นตัวตนของเอสโตเนียแล้วก็ตัวโอบีคือสายคาดอุ้งคาดเอวคาดอกแล้วแต่สมัยนิยมคือแฟชั่นแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยว่าอีผ้าคาดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนกิโมโนจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะมันจะมีเครื่องแต่งตัวอย่างอื่นอีกคือโอบีสายคาดเอวที่เห็นอยู่กิโมโนเสื้อชั้นนอกกิโมโนคือเสื้อชั้นนอกแต่บางทีมันสวยมากมันเลยต้องมีเสื้อชั้นนอกของชั้นนอกอีกทีนึงคลุมไว้ว่าครับเก็บความสวยไว้ให้นานที่สุดแต่ว่าเวลาอยากโชว์ความสวยก็สะบัดออกสวยเลิศโอเคตัวเอสโตเนียเนี่ยเขาเป็นยุโรปเนาะเป็นจริงๆเขาจะอยู่กับพวกบาลติกใช่ไหมคือเขาเคยอยู่
เขาเคยอยู่ในโซเวียตด้วยก็คือรัสเซียไปตบเขาเข้าล่างเขาเคยอยู่ในโซเวียตอยู่ในจักรวรรดินาซีเยอรมนีอยู่ในกลุ่มประเทศบาลติกพยายามจะไปรวมกลุ่มกับพวกสแกนดิเนเวียคือตัวเขาอยู่หลายที่ไปหมดดังนั้นในแง่ว่าเขาเป็นชาติที่สำคัญไหมสำคัญโอ้ลืมโทษโอบีโอเคโอบีของเอสโตเนียโอบีของเอสโตเนียจะมีความเป็นขนมเปียกปูนอีกแล้วแต่ว่าขนมเปียกปูนอันเนี้ยมันคือลายผ้าของผ้าพื้นเมืองใช่แล้วก็มีความเป็นกากบาทเห็นไหมกากบาทอันเนี้ยจะมีความเป็นคริสเตียนอยู่เพราะว่าเอสโตเนียเขาเป็นหนึ่งในชาติที่เขาแสดงตัวว่าเขาเคร่งศาสนาคือด้วยตัวตนของเขาพยายามจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มันมีความถักอาจจะเหมือนถักเปียถักผมก็ได้เพราะว่าเวลาพูดถึงเอสโตเนียเวลาที่เขานำเสนอชนีประจำชาติเขาอะชนีอิทธิเพศหรืออัตลักษณ์ความเป็นชาติที่เป็นเพศหญิงของเขาอะจะให้ถักเปียตลอดไอเปียสองหางที่อยู่ข้างหน้าตลอดตลอดตลอดเหมือนเป็นแบบว่าเขาชอบของเขาในเอสโตเนียก็อาจจะเป็นเปียก็ได้จริงๆตัวกิโมโนมีความเป็นมิติอยู่นะเราจะเห็นมิติของคอนฟลาเวอร์ที่ซ้อนกันแล้วก็สีขาวคอนฟลาเวอร์สีออกไปทางฟ้าจริงๆเขาออกไปทางน้ำเงินแล้วออกติดม่วงเลยบางทีออกม่วงอ๋อใช่แล้วสีขาวที่เห็นนั้นไวท์คริสต์มาสใช่ไหมอ๋อมันคือใบไวท์คริสต์มาสสีขาวติดคือไวท์คริสต์มาสอ๋อไวท์คริสต์มาสนี่เองไอเราก็นึกว่าเขาเล่นมิติสีตกลงว่าเอสโตเนียนี่คือสะท้อนเต็มที่เลยว่าตัวเองใช้เป็นชาติที่นับถือคริสเตียนขั้นรุนแรง ซึ่งไม่ผิดสวยงามสวยงามสวยมากที่จริงเอสโตเนียนี่เรื่องเยอะมากที่สุดของความเยอะเยอะนี่คือเยอะดีนะไม่ใช่ว่าเยอะไม่ดีเขาก็ไปทั่วเขาเหมือนจะสนิทกับพวกสแกนดิเนเวียนอยู่พวกนอร์สแล้วก็เขามีแต่เขาอยู่กับพวกบอลติกแหละอยู่กับลิทัวเนียแล้วก็ลัตเวียแต่ว่าก็มีมุกตลอดว่าอีเอสโตเนียนางจะตีตัวออกห่างพวกนี้อีก2ตัวเรื่องเยอะมากจนบอกที่รู้สึกว่าฉันเลือกมานี่คือฉันพูดไม่หมดแต่แน่นอนอ่ะจริงๆเบื้องต้นการที่พูดถึงกิโมโนโปรเจกต์ไม่ได้พูดเพราะฉันอยากจะพูดเรื่องความรู้ฉันอยากที่จะบอกมันคือความทรงจำว่าสวยเหลือเกินที่ชอบอ่ะชอบความไอเดียชอบจริงๆเอสโตเนียเขาเป็นหนึ่งในชาติที่เก่าแก่คือด้วยชัยภูมิเขาตรงนั้นน่ะมันเหมาะกับการตั้งเมืองมั้งเราจะเห็นว่าโบราณคดีต่างๆที่ขุดแถวๆนั้นน่ะจะเจอทุกยุคเจอเหรียญสำริดเจอเหรียญทองเจอคือเขาอยู่มาทุกยุคอ่ะคือถ้าเล่นมุกก็คือพี่อยู่มาทุกยุค ไม่เคยตกยุคจริงๆเอสโตเนียเนี่ยแล้วก็เอสโตเนียอ๋อใช่เอสโตเนียเขาเคยโดนสวีเดนโดนซูยึดไว้ตอนนั้นซูเขาเกิดเรื่องอำนาจขึ้นมาตบตีกับพวกรัสเซียได้เขาก็เลยมาตบกับใครนะอีวานใช่ไหมอีวานวิกกิตอีวานพวกโหดร้ายจริงๆถ้าใช้คำไทยคือเอียใช่ตอนนั้นสวีเดนทะเลาะกับใครนะเดนมาร์กใช่เดนมาร์กขาประจำตีกันตลอดตีกันแล้วก็เลยไงไม่รู้เดนหนีแล้วก็กองทัพของอีทางซูมันพร้อมก็เลยหันไปตบรัสเซียแล้วการตบอันนั้นน่ะทำให้ได้บางส่วนมาก็ได้โปแลนด์ได้ลิทัวเนียแล้วก็
ได้ฟินบางส่วนฟินแลนด์บางส่วนแล้วก็ได้เอสโตเนียติดไปหน่อยจริงๆเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์โลกเต็มไปด้วยการตบตีแย่งชิงแล้วก็จิกวิกกันสุดฤทธิ์จิกวิกนี่คือมันเกิดจากมุกสมัยก่อนที่บอกว่ามุกจิกวิกอะคือมันจะมีตลกยุคนึงที่แบบใส่วิกเดินขึ้นเวทีแล้วดูก็รู้ว่าเป็นวิกอะแล้วคนดูจะต้องพยายามก็จะลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเล่นมุกจิกวิกไม่ใช่มุกนางงามไม่ใช่มุกกระเทยนะหลังๆคนไทยกระเทยมโนเองว่าทุกอย่างเกิดจากกระเทยไม่ใช่มุกเก่าแก่มากๆไอ้มุกจิกวิกเอสโตเนียเขาก็อ๋อใช่จริงๆเราจะเห็นชัดเลยว่าเขากิโมโนโปรเจกต์ของเขาบ่งบอกถึงความคิงศาสนาของเขาเขาตั้งถือออร์โธดอกที่เป็นเกิดจากการที่โรมแตกแล้วเกิดโรมตะวันออกใช่ไหมแล้วก็ลูเทรันคือนิกายแรกๆที่ไม่ใช่นิกายสิมาร์ตินลูเทอร์เขาแยกตัวออกจากโบสถ์หลักแคทอลิกคือโบสถ์หลักพอแยกตัวออกมาก็คือฉันจะไม่เชื่อฟังโบสถ์แล้วเพราะว่าโบสถ์ไม่มีความชอบธรรมบิดเบือนพระคัมภีร์โน่นนี่นั่นแล้วออกมาทีนี้ออกมาแล้วเอาไงมันก็ไม่รวมเป็นก้อนมันก็แยกเป็นโปรเตสแตนต์ลูเทอรันเมเรดิกอะไรก็ว่ากันไปแบปติสต์แล้วก็ประจักษ์แห่งพระยะโฮวามีโบสถ์ในไทยด้วยเคยไป โอเคเยอะจริงๆมันจะก็เราพูดถึงเอสโตเนียมันจะมีเรื่องของลิโนเวียปัจจุบันเขาไม่มีตัวตนแล้วเพราะว่าลิโนเวียเขาร่างของเขาอะร่างของเขาจะอยู่กับเอสโตเนียอยู่กับฟินแลนด์อยู่กับร่างนู้นร่างนี้คือเขาเหมือนเป็นชาติที่ตายไปแล้วโดยที่เขายังมีตัวตนอยู่ในชาติอื่นลิโวเนียก็สนุกดีนะลิโวเนียนี่คือตอนนั้นก็ตบตีแย่งชิงกันสุดฤทธิ์สุดประเดชระหว่างรัสเซียกับสวีเดนแล้วก็ตบกันเละจริงเอสโตเนียเป็นดินแดนที่ขุดเจอป้อมปราการบ่อยมากคือมีขั้วไปหมดเพราะเขาเหมือนเป็นสมรภูมิรบตบตีกันของเหล่านางชาติทั้งหลายแล้วก็ไวกิ้งใช่ต้องเกี่ยวไวกิ้งสิยาโรสลาฟเดอะไวส์ใช่ไหมยาโรสลาฟเดอะไวส์ไวกิ้งเอสโตเนียจริงๆลัตเวียนี่ก็คือโรวีเนียไม่ใช่โรวีเนียอีกอันนี้ว่ะพูดผิดลิโวเนียไม่ลบนะเพราะว่าพูดมานานละลัตเวียเขาใช่เขาน่าจะถือว่าเป็นร่างอวตารเต็มรูปแบบของลิโวเนียแต่เดี๋ยวพูดถึงลัตเวียอีกทีตอนกิโมโนโปรเจกต์ของลัตเวียแล้วก็สนุกนะแต่ว่าคนไทยก็ไม่ได้สนิทกับเอสโตเนียว่าจริงๆเอสโตเนียเขาอยู่รอบข้างเขาอ่ะเขาก็วุ่นวายพออยู่แล้วเอสโตเนียเขาก็มีความเป็นโลกที่หนึ่งก็คือเขาผ่านยุคบ้านแตกสลายขาดแล้วก็รวมประชาติปฏิรูปการปกครองปฏิรูปที่ดินผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ว่าตัวเขาไม่ได้เข้าร่วมในการล่าในนิคมคือพยายามเข้าร่วมแต่โดนยันโครมออกมาคือด้วยความที่ยุโรปยุคเนื้อตัวท็อปเยอะมากแล้วด้วยความที่ว่ามันเก่งแข่งกันเก่งอ่ะมันก็จะมีตัวที่เหมือนว่าเก่งนะแต่สู้แรงเขาไม่ได้หรือเก่งนะแต่ว่าก็เก่งคือมันมียุคที่พวกยุโรปอ่ะถ้าใช้คำว่าเก่งคำเดียวคือเก่งกันหมดเลยแต่ว่ามันจะเก่งยังไงเก่งฉกาจเก่งร้ายกาจเก่งหลบในเก่งดื้ออะไรก็ว่ากันไปเอสโตเนียเขาค่อนข้างที่จะเก่งแล้วเขามียุคเผด็จการนี่นะเขามียุคแบบยุคเงียบอ่ะจริงๆคนที่เคย
ชาติเท่าที่ชาติที่เคยอยู่กับรัสเซียโซเวียตอ่ะทุกชาติเขาเคยมียุคเผด็จการเขาเคยมียุคที่เขาพูดไม่ได้เราจะเรียกกันว่ายุคแห่งความเงียบงันนึกถึงเงาแห่งความเงียบงันของเซเลอร์เซเลอร์ซัตเทิลใช่ไหมเซเลอร์ซัตเทิลเรื่องเซเลอร์มูนมังงะจากมังงะแอนิเมะจากญี่ปุ่นมันมียุคที่พูดไม่ได้อยู่ด้วยคือทุกชาติในโลกเนี้ยหลายๆชาติจำนวนมากโดยเฉพาะชาติที่เจริญแล้วเขามียุคที่เขาล้มลุกคุกคานยุคที่มันไม่โอเคต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกแต่มันก็มีแบบเปลี่ยนแปลงแต่ตัวตนไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่เอสโตเนียนี่เขาค่อนข้างลื่นไหลเออใช่เขาพริ้วเอสโตเนียคือพริ้วก็สมควรแต่ถามว่าเขาเก่งที่สุดไหมก็ไม่เขาไม่ได้เก่งที่สุดว่าไปคู่ไปตั้งนานเคยบอกแล้วบอกเอสโตเนียอยู่ยุโรปเขาอยู่ยุโรปตะวันออกอยู่ใกล้ๆกับใช่เขาอยู่ทะเลบาติกพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเขาอยู่พวกบาติกก็ทะเลบาติกแล้วเขาก็หนาวเอสโตเนียหนาวเพราะว่าเขาอยู่ซีกโลกเหนือพูดไปพูดมาก็สนุกดีเนาะเอสโตเนียเขาก็ลงคะแนนเสียงให้ชาติดูชาตินี้อยู่บ่อยๆนะแต่ว่าเขามาจะลงเพราะผลประโยชน์คือเขาเป็นคนที่เขาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีลเก่งในเรื่องผลประโยชน์ปัจจุบันเอสโตเนียเขาก็มีทุกอย่างว่าที่โลกที่ไหนมีก็คือให้ความสำคัญกับมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจพอสมควรแต่เขาติดทุนนิยมอยู่เสรีภาพสื่อไม่ต้องพูดถึงสื่อเอสโตเนียนะเป็นสื่อที่ปากอีที่สุดชาติในโลกที่จริงตอนเด็กๆอ่ะใครๆก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนปากอีเราจะต้องเป็นนักข่าวดังนั้นนักข่าวต้องปากอีเดสสื่อเอสโตเนียคมกริบปากคมกริบแล้วก็เออใช่เมื่อในช่วง10ปีมาเนี้ยเอสโตเนียเพิ่งมีนโยบายการศึกษาฟรีแล้วใช่10ปีนี้ปีไหนนะคริสต์ศักราช2005ใช่2005คริสต์ศักราช2005เอสโตเนียเป็นชาติแรกในโลกที่จัดการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งได้โดยลงคะแนนในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเหมือนว่าไม่ใช่การเลือกตั้งระหว่างประเทศเป็นการเลือกตั้งแบบระดับรัฐเพราะในเอสโตเนียเขาแบ่งการปกครองเป็นรัฐด้วยคือในตัวเขามีความเป็นรัฐและจากรัฐลงไปก็มีตำบลมีหมู่บ้านอะไรว่ากันไปแต่ว่าตอนนั้นคือการลงคะแนนอินเทอร์เน็ตมันจะขาดความโปร่งใสตรงที่ว่าบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือมันมีบริษัทหุ้นใหญ่แบบเอาเมืองไทยนี่ไงตัวอย่างเมืองไทยการผูกขาดหรือการบิดเบือนหรือการสร้างเฟคนิวส์โดยภาครัฐเองดังนั้นการเลือกตั้งโดยระบบอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเสี่ยงแต่เอสโตเนียนับเป็นชาติแรกที่มีการเลือกตั้งระดับที่ให้เลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตและนับคะแนนโดยเอามารวมกับคะแนนจริงนอกจากนั้นยังมีการใช่และเขาก็เป็นชาติแรกๆที่มีการให้ลงทะเบียนเลือกตั้งโดยอินเทอร์เน็ตโดยแบบว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่สามารถกลับบ้านเกิดได้ฉันขอลงทะเบียนฐานะที่ว่าฉันเป็นคนชาตินี้อยู่ที่นี่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากจุดนี้โดยที่ไม่ได้ผ่านระบบราชการแบบmass แบบคนปฏิบัติใช้อินเทอร์เน็ตล้วนซึ่งมันจะกลายเป็นโมเดลที่แห่งอนาคตเพราะว่าพวกนอร์ดิกพวกดอยช์พวกเขาเยอรมันก็มาดูงานเอสโตเนียเขามีความเป็นประชาสังคมโลกเขาค่อนข้างที่จะคล่องในการคุยกับชาติต่างๆคล่องใช่เขาเป็นคนคล่องแล้วก็ปาดเปรียวแน่นอนปาดเปรียว
แล้วเขาก็เป็นชาติแรกๆที่มีเงินอิเล็กทรอนิกส์เอสเอเรื่องพูดเยอะมากแต่ถ้าพูดมันจะกลายเป็นเหมือนเล่าความรู้จริงๆก็ไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วรู้สึกว่าการเล่าความรู้คนไทยไม่ค่อยอยากได้ความรู้อย่างนั้นคือคนไทยชอบความบันเทิงแต่เอาไว้พูดถึงทีหลังดีกว่าแต่เอสโตเนียเป็นหนึ่งในชาติที่มีความบันเทิงตัวเองสูงมากโดยที่เขามักจะสอดแทรกความรู้ลงไปในความบันเทิงของเขาอันนั้นบางครั้งการดูทีวีของเอสโตเนียแบบสื่อโทรทัศน์ของเอสโตเนียเหมือนเขาหลอกให้คนดูซึมซับความรู้หลายๆอย่างเคยดูอยู่เพราะว่าตอนไปเที่ยวแล้วตอนนั้นเรื่องดูโทรทัศน์แล้วเขาภาคภูมิใจในความเอสโตเนียเขาด้วยเพราะว่าเขาโดนเคยโดนยึดครองโดยโซเวียตนาซีเยอรมนีแล้วก็โปแลนด์มาก่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวฉันน่ะมันมีดีกว่าพวกแกจริงๆออสเตรเลียมีจริตนั้นว่าตัวฉันมีดีกว่าพวกแกก็เลยนางก็เลยรู้สึกอยากนำเสนอสิ่งดีๆของตัวเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความเป็นชาตินิยมโดดเด่นขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขามีความมั่นในตัวเองก็ค่อนสูงแต่มั่นแบบดีก็ดีนะมั่นใฝ่ดีอ่ะแล้วก็ขี้โม้หน่อยๆใช่ขี้โม้หน่อยๆแต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมของเขามันก็ยึดโยงลงกันเช่นถ้าเรานั่งดูเอสโตเนียเราจะรู้สึกว่าเราเห็นเงาของซูสวีเดนเงาของฟินแลนด์แล้วก็เงาของโซเวียตแน่นอนโซเวียตอดีตที่ไปอดีตไปแล้วแล้วก็มีความเป็นชายด้อยหน่อยๆคือชนมันยุคใหม่หน่อยๆแล้วก็ได้กลิ่นของยูเครนพี่สาวนางหนึ่งของรัสเซียอ๋อใช่แล้วมีการค้นพบพินโบราณจากพินแบบเหมือนบ้านเราอ่ะพินแบบพินนั่งเดิมของบ้านเราอ่ะแล้วก็แคนเหมือนแคนเลยขุดเจอที่เอสโตเนียแต่ก็เห็นว่าแคนในสมัยโบราณอ่ะอาจจะอยู่มากกว่าที่คิดเพราะคนไทยเคยเคลมว่าแคนเป็นของฉันไม่ใช่เอเชียมีกันเยอะอย่างแน่ๆจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีแล้วก็อินเดียมีแต่อินเดียไม่นิยมเท่าไหร่แคนเล็กลงเนี่ยแล้วก็ใช่เอสโตเนียคือด้วยความที่ร้องเสียงของเอสโตเนียของเขาอ่ะเขาร้องโอเปร่าได้ดีแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่ศูนย์กลางความเจริญของโอเปร่าแต่ว่าได้ร้องเสียงของเขาอ่ะร้องโอเปร่าได้ดีแต่ตัวเขาชอบแรปสังเกตหลังเอสเตอร์นีจะชอบแรปแบบกูๆเท่ๆจะไม่ค่อยชอบโอเปร่าแล้วก็อะไรล่ะอ๋อใช่สื่อพูดแล้วเรื่องสื่อเนาะสื่อเอสเตเนียเป็นสื่อที่ค่อนข้างแซ่บมีสื่อหลากหลายมากตัวเอสเตเนียเขาค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าสื่อของเขาอะทุกวันนี้ยังวิทยุอยู่วิทยุองค์การไม่ใช่อารยธรรมวิทยุเขายังไม่ตายวัฒนธรรมวิทยุยังไม่ตายวิทยุเขาอะเยอะแล้วก็มีความแบบคือกฎหมายสื่อเขาไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่าเขามีอิสรภาพสื่อที่ค่อนข้างจะกว้างนอกจากนั้นเขายังชอบรายงานข่าวประเทศเพื่อนบ้านคือเสือกเรื่องคนอื่นและบางทีเรื่องคนอื่นที่ไปเสือกเขาไม่อยากให้เสือกก็ต้องส่งหมายเหตุมาว่าเสือกไรกู แต่ว่าก็รายงานไปแล้วเอสโตเนียนั่นก็คือเอสโตเนียเขาค่อนข้างจะทันยุคทันสมัยคันคนอื่นเรื่องตกลุมตกยุคตกสมัยไม่ใช่เอสโตเนียแต่โดยพื้นๆแล้วเอสโตเนียเขาก็คือถ้าเราเป็นคนไทยมองเอสโตเนียเราจะมองว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรเขาดูเงียบแต่จริงๆแล้วเขาไม่เงียบเขาวุ่นวายอยู่รอบๆข้างนั่นแหละ
okay.